รอดไปด้วยกันพอดแคสต์สวัสดีครับนี่คือรอดไปด้วยกันกับผมทินโชค กมลกิจทางฮูดี้พอดแคสต์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเรื่องราวดีๆที่ผมไปพบเจอมาและอยากจะมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับประเด็นในวันนี้นะฮะผมอยากจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการเซ็นเอกสารเป็นเรื่องราวที่ผมได้ทำในรายการถกไม่เถียงนะครับทางช่อง7 HD กด 35คืออย่างนี้ครับผมได้รับการร้องเรียนนะฮะจากผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่เธอบอกว่าตอนนี้บ้านของเธอกำลังจะถูกยึดทำยังไงดีไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอยู่ดีๆก็มีหมายศาลมาจากกรมบังคับคดีนะฮะบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นมาแปะป๊บบอกว่าบ้านถูกยึดเรียบร้อยแล้วแล้วจะขายเข้าสู่ตลาดนะขายทอดตลาดเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้เธอก็ตกใจว่าหนี้ของเธอนี่มาจากไหนปรากฏว่าอ่านนะฮะรายละเอียดสำนวนต่างๆเนี่ยมาถึงบางอ้อครับคือเรื่องราวของเธอนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วก่อนหน้านี้นะฮะพี่ผู้หญิงคนนี้นะฮะชื่อว่าคุณหนิงนี่นะครับพี่หนิงเนี่ยเธอรับจ้างเป็นคนเฝ้าไข้นะครับเป็นคนเฝ้าไข้รับจ้างเฝ้าไข้ดูแลคนป่วยคนแก่นะครับเธอก็รับจ้างและดูแลคุณตาท่านหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณตาท่านนี้ก็เหมือนเป็นญาตินะครับเป็นญาติของเธอแต่ลูกสาวของคุณตาเนี่ยฮะมาจ้างเธอให้มาดูแลคุณตาเธอก็ดูแลคุณตาตามค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเริ่มแรกนะฮะอยู่ที่ 8,000 บาทต่อเดือนหลังจากนั้นก็เป็น10,000 บาทต่อเดือนนะฮะกินอยู่ด้วยกันกับเขาที่จังหวัดสระบุรีคราวนี้คุณตาเขาก็เริ่มป่วยหนักขึ้นนะอายุมากขึ้นจนสุดท้ายลูกสาวของคุณตาเนี่ยก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพาคุณตามารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะจากสระบุรีก็มากรุงเทพก็ไม่ได้ไกลนักไกลมากนักนะครับก็เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพก็ไปๆกลับๆไปๆกลับๆจนมาวันหนึ่งที่อาการของคุณตาเนี่ยหนักนะฮะก็เข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครนะอยู่ทีนึงก็ครั้งล่าสุดที่อยู่ก็ประมาณ2เดือนนะฮะเดือนกว่าเกือบ2เดือนซึ่งพี่หนิงเองนะครับก็เข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลกับคุณตานะครับเพราะว่าเธอก็รับจ้างเป็นคนดูแลคนป่วยใช่ไหมครับก็มาเฝ้าไข้นะพอมาอยู่มาดูแลก็รู้ทุกอย่างนะครับนะพวกพยาบาลพวกคุณหมอก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาของพี่หนิงดีนะครับในฐานะที่เธอเป็นคนเฝ้าไข้นะครับในระหว่างนั้นนะฮะทางโรงพยาบาลก็มีการแจ้งรายละเอียดของเงินว่าเนี่ยตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลมันเท่านี้นะเท่านี้นะต้องมาจ่ายนะพี่หนิงก็ติดต่อลูกสาวของคุณตาอยู่เป็นระยะซึ่งลูกสาวของเธอก็รู้นะครับว่าทางโรงพยาบาลก็มีการเรียกเก็บเงินนะครับแล้วเธอก็สัญญาว่าจะเข้ามาจ่ายจนสุดท้ายเธอก็ไม่มาจ่ายสักทีนะฮะโรงพยาบาลก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ละและอาการของคุณตาจริงๆก็ทรงๆนะครับก็เลยแนะนำบอกว่าเอาเป็นว่าให้คุณตาเนี่ยกลับไปรักษาตัวที่สระบุรีแล้วกันนะฮะคราวนี้เนี่ยพี่หนิงก็เลยโทรไปพูดคุยกับลูกสาวก็ไม่เคยมาหาเลยนะครับในระหว่างนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาแต่ก็ไม่มาสักทีก็สุดท้ายก็มีการตกลงกันว่าเอางี้แล้วกันโอเคงั้นก็พาคุณตากลับจังหวัดสระบุรีนะครับพี่หนิงก็บอกโอเคแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าเนี่ยคุณมีค้างค่ารักษาพยาบาลจะต้องมาจ่ายเนี่ยพี่หนิงก็เลยบอกว่าจะเอายังไงลูกสาวของคุณตาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาจ่ายเองก็พาคุณตากลับไปก่อนแต่ก่อนที่คุณตาจะออกจากโรงพยาบาลได้ทางโรงพยาบาลก็ให้พี่หนิงเนี่ยเซ็นเอกสารนะครับให้เซ็นเอกสารเพื่อที่จะเหมือนปล่อยตัวซึ่งพี่หนิงเขาเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็เซ็นไปนะครับตามที่โรงพยาบาลบอกก็เขียนแล้วก็เซ็นไปซึ่งในวันที่เซ็นเอกสารนะครับไม่ใช่มีเฉพาะพี่หนิงคนเดียวแต่มีลูกติดของคุณตาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายก็มาเซ็นด้วยเหมือนกันซึ่งลักษณะเดียวกันคือลูกสาวของคุณตาเนี่ยก็ได้บอกลูกติดของคุณตาบอกเนี่ยก็เข้ามาจัดการให้เรียบร้อยแหละเดี๋ยวดิฉันกลับไปจ่ายบินเองอะไรเองก็คุณก็แค่ไปเซ็นเอกสารเสร็จเพื่อที่จะปล่อยตัวคุณตาและพาคุณตากลับสระบุรีลูกติดของคุณตาก็ไปจัดการเซ็นเรียบร้อยพร้อมๆกับพี่หนิงนี่แหละครับก็เลยพาคุณตาหลังจากเซ็นเอกสารทุกอย่างก็กลับออกไปนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาประมาณ12ปีที่แล้วนะฮะปี2552พอหลังจากนั้นพอกลับไปที่สระบุรีครับลูกสาวคนนี้ก็ไม่เคยมาหาคุณตาอีกเลยพี่หนิงก็ต้องดูแลคนแก่ซึ่งไม่ใช่มีคุณตาคนเดียวนะฮะมีภรรยาด้วยคุณยายนะครับก็ทั้ง2คนแล้วครับ ดูแลคนแก่ด้วยเงินของพี่หนิงเงินเก็บของพี่หนิงเองนะครับก็ค่อยๆดูแลกันไปนะตามมีตามเกิดนะฮะจนสุดท้ายคุณตาเสียชีวิตพอคุณตาเสียชีวิตลูกสาวแกก็ไม่มาเพราะติดต่อแกไม่ได้เลยตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลในกรุงเทพก็คือติดต่อไม่ได้เลยจนวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้อ่ะพอคุณตาเสียชีวิตไปนะครับคุณยายก็เสียชีวิตตามจนสุดท้ายก็คือแยกย้ายพี่หนิงก็ออกจากบ้านหลังนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านแม่ของตัวเองนะครับก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ไปรับจ้างทำนู่นทำนี่นะครับเพื่อที่จะประทังชีวิตของตัวเองต่อไปนะครับเพราะแกก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรใดทั้งสิ้นนะครับแถมบ้านของเธอก็ยังมีหนี้อยู่นะฮะเธอก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้กับธนาคารนะครับที่เอาบ้านไปจำนองไว้เธอก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาจนมาเมื่อประมาณวันที่8พฤศจิกายนครับอยู่ดีๆก็มีหมายศาลมาแปะที่หน้าบ้านของเธอแปะที่เสาบ้านบอกว่าบ้านเนี่ยห้ามเคลื่อนย้ายเพราะว่าถูกยึดทรัพย์เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปขายทอดตลาดและเอาเงินที่ขายได้จากทอดตลาดเนี่ยไปใช้หนี้อะไรล่ะครับใช้หนี้ที่เธอเซ็นเอกสารยอมรับสภาพหนี้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพนี่แหละครับนั่นแหละครับคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเธอตกใจเลยครับว่าเฮ้ยฉันไปเซ็นรับสภาพหนี้ตอนไหนอะไรยังไงนะฮะก็ร้องเรียนเข้ามาที่รายการถกไม่เถียงเราก็ได้เรียนเชิญนะฮะดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลหรือว่าทนายแก้วเนี่ยเข้ามาฟังรายละเอียดด้วยเธอก็เล่าอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังนี่แหละครับเล่ามาเรื่อยๆจนเห็นสุดท้ายก็อ๋อนะฮะถึงบางอ้อว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คืออาจจะมีประเด็นเรื่องของการที่เธอไปเซ็นเอกสารณวันนั้นเพื่อที่จะปล่อยตัวคุณตาออกมาจากโรงพยาบาลตรงนั้นแหละฮะคือกุญแจสำคัญแต่อีกข้อหนึ่งที่เธอตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้รับหมายศาลใดๆทั้งสิ้นเธอเลยไม่รู้เลยว่าขั้นตอนในการฟ้องศาลนะฮะที่จะมาฟ้องยึดทรัพย์นู่นนี่นั่นเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเธอก็ไม่เคยได้ไปศาลเธอไม่รู้อะไรเลยครับมารู้อีกทีหนึ่งคือมีมาติดที่บ้านแล้วนะมีคำสั่งสุดท้ายมาติดที่บ้านแล้วปรากฏว่าผมได้มีโอกาสถามลูกติดของคุณตานะครับจำได้ใช่ไหมที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่ามีลูกติดของคุณตาเนี่ยมาเซ็นเอกสารเช่นกันปรากฏว่าเป็นเอกสารยอมรับสภาพหนี้เช่นเดียวกันครับเหมือนกันครับซึ่งลูกติดของคุณตาก็โดนยึดทรัพย์เหมือนกันครับก็โดนยึดทรัพย์เพื่อที่จะไปขายทอดตลาดและเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายหนี้ให้กับทางโรงพยาบาลเช่นกันครับในกรณีนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าทางโรงพยาบาลไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะเขาทำตามกระบวนการของเขานะครับเพียงแต่ฝั่งของผู้เดือดร้อนณตอนนี้เนี่ยเธอไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันมีเรื่องของคดีความเกิดขึ้นผมก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกชายลูกติดเนี่ยของคุณตาแล้วลูกติดของคุณตาก็บอกว่านะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเซ็นอะไรไปรู้อย่างเดียวว่าเขาต้องเอาพ่อออกจากโรงพยาบาลก็เลยไปเซ็นเสร็จปุ๊บถึงมารู้ถึงบางอ้อว่ามีหมายศาลมาแต่เผอิญในช่วงที่หมายศาลมาที่บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของลูกติดของคุณตาเนี่ยตลอดคุณไม่เคยเปลี่ยนที่อยู่แต่พี่หนิงอ่ะมีการเปลี่ยนที่อยู่ครับก็เลยเข้าใจว่าไอ้หมายต่างๆที่มาอาจจะมาไม่ถึงตัวเธอหรือเปล่าเราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก่อนนะครับก็มีการพูดคุยกันสุดท้ายนะฮะทางทนายแก้วนะก็ดูว่าเฮ้ยคดีนี้ดูท่าทางน่าจะมีโอกาสมีช่องทางหรือเปล่าในการที่จะขอพิจารณาคดีใหม่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของประเด็นของสำคัญผิดนะฮะตอนที่ไปเซ็นเอกสารหรือเปล่านี่คือทนายแก้วจากข้อมูลเท่าที่เล่ามานะครับทนายแก้วก็เลยบอกเฮ้ยหรือมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะก็เลยกระซิบผมนะฮะทนายแก้วกระซิบผมในรายการโดยการเขียนบนกระดาษนะครับในระหว่างที่จัดรายการสดเนี่ยเขาบอกว่านี่เขาเขียนว่าคุณทินถ้าอยากจะให้ช่วยกรณีนี้เนี่ยผมยินดีนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าตกลงเรื่องราวมันคืออะไรยังไงก็เลยสุดท้ายผมก็เลยพูดในรายการแล้วทนายแก้วยินดีที่จะเป็นทนายความให้แล้วไปดูรายละเอียดของคดีให้กับพี่หนิงโอ้พี่หนิงก็ร้องไห้ดีใจกันใหญ่จริงๆพี่หนิงเขาร้องไห้ตั้งแต่นาทีแรกแล้วล่ะครับพอเขาก็เครียดเพราะเพิ่งเกิดเรื่องแล้วก็มืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงบ้านโดนยึดใช่ไหมครับจะไปขายทอดตลาดแล้วจะไปอยู่ไหนต่อล่ะใช่ไหมครับแกก็เศร้าสุดท้ายก็มีการตกลงกันว่าทนายแก้วจะเข้ามาช่วยดูเคสนี้ให้แต่ต้องออกตัวงี้ก่อนว่าเราไม่รู้รายละเอียดนะครับของเรื่องของสำนวนต่างๆนั้นระหว่างที่คุยนะฮะเพราะเราไม่รู้เลยเราก็ฟังแล้วก็ดูจากใบสารที่มาแปะอยู่นะครับรายละเอียดต่างๆตรงนี้คือแต่ว่าเรื่องราวอื่นๆนะฮะสำนวนอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเรายังไม่ทราบอันนั้นอาจจะต้องไปคัดที่ศาลใช่ไหมครับ แต่ว่าเบื้องต้นทนายแก้วฟังดูนะฮะจากที่พี่หนิงเล่าเนี่ยมันก็อาจจะมีช่องทางในการช่วยนะครับในการช่วยเหลือให้เธอหมดทุกข์นะครับสุดท้ายพอตกลงกันแล้วว่าทนายแก้วจะเข้ามาช่วยก็เลยมีการเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งผมไปกับทนายแก้วด้วยนะครับไปเจอพี่หนิงที่จังหวัดสระบุรีแล้วให้พี่หนิงเซ็นแต่งตั้งทนายความครับก็คือเซ็นแต่งตั้งทนายแก้วให้เป็นทนายความของเธอก็มีการเซ็นเอกสารเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่ศาลนะครับจังหวัดสระบุรีเลยนะครับเพื่อที่จะไปคัดสำนวนต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้แล้วออกมาศึกษาว่าตกลงเนี่ยมันมีข้อความอะไรมันมีข้อบ่งชี้อะไรที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้ตรงนี้แหละครับคือขั้นตอนล่าสุดที่ผมได้ทำให้กับพี่หนิงคนที่เดือดร้อนและมาร้องในรายการของเราโดยที่มีทนายแก้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือในคดีนี้ส่วนหลังจากนี้หลังจากมีการศึกษาเรื่องของสำนวนของคดีแล้วและมีช่องทางไหนในการช่วยเหลือหลังจากนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ในวันนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับก่อนที่จะเซ็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่านให้เข้าใจอ่านให้ละเอียดก่อนเราไม่จำเป็นต้องเซ็นอันนี้ทนายแก้วบอกผมเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเซ็นเอกสารของโรงพยาบาลเพื่อที่จะนำตัวคนป่วยออกมาทนายแก้วบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะกักขังหน่วงเหนี่ยวเรานะครับหรือว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ป่วยในโรงพยาบาลเรื่องของการจ่ายตังค์ก็ให้ทางโรงพยาบาลไปไล่เบี้ยเอาตัดที่หลังแต่การที่เราจะพาคนไข้ออกมาจากโรงพยาบาลเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกักขังเราอยู่ในโรงพยาบาลมันคนละส่วนกันนี่คือทนายแก้วพูดอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญของพี่หนิงเลยนะครับเพราะแกก็ไม่รู้แกก็อยากจะเอาคุณตาออกมาแล้วที่สำคัญคือลูกสาวแกแหละลูกสาวแท้ๆของแกเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าให้เซ็นไปเหอะไม่มีอะไรเซ็นไปเหอะเดี๋ยวหนูเข้าไปจ่ายเองเดี๋ยวหนูเข้าไปจ่ายเองสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปจ่ายนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปจ่ายจนคาราคาซังจนหนี้ของการรับผิดชอบครั้งนี้อยู่ที่1,200,000 กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะรวมดอกเบี้ยก็น่าจะเกือบ2 ล้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เยอะแล้วบ้านหลังนี้ก็ขายทอดตลาดตีมูลค่าอยู่ประมาณ1,000,000 กว่าบาทเช่นกันนะครับบ้านของพี่หนิงนี่แหละฮะก็คือสุดท้ายต้นเหตุคือลูกสาวแท้ๆของคุณตาเองไม่มาจ่ายและไม่สนใจด้วยแล้วก็หายตัวไปเลย10 กว่าปีข้อที่2พี่หนิงประมาทในการที่ไปเซ็นเอกสารนี้ตามความเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับที่ลูกสาวบอกให้เซ็นแกก็เซ็นไปแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับอันเนี้ยคือประเด็นสำคัญก็อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่องของการเซ็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารแบบนี้หรือเอกสารแบบอื่นๆนะครับเราก็ต้องดูให้ละเอียดก่อนที่จะเซ็นอ่านทุกบรรทัดอ่านทุกข้อความให้ชัดเจนก่อนที่จะเซ็นอะไรก็แล้วแต่มิฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างกรณีพี่หนิงที่มีหนี้มาให้เราโดยที่เราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าคือการเซ็นปล่อยตัวแต่สุดท้ายคือการเซ็นยอมรับสภาพหนี้1,000,000 กว่าบาทโดนไปเต็มเลยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือสำคัญคือถ้าคุณเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลและอยากจะพาผู้ป่วยออกมาโดยที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ทางโรงพยาบาลทนายแก้วบอกผมว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะกักตัวเราหรือว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวเราใดทั้งสิ้นนะครับเรื่องของเก็บตังค์เรื่องของหนี้เงินทางโรงพยาบาลก็จะต้องไปหาช่องทางอื่นในการที่จะไปไล่เบี้ยเอาเงินมาแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะล็อกตัวเราแล้วก็บอกว่าคุณต้องจ่ายตังค์ก่อนถึงจะปล่อยตัวออกไปจากโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับผมเหมือนกันนะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนผมยังเข้าใจเลยว่าถ้าไม่จ่ายตังค์ก็ห้ามออกแต่ทนายแก้วบอกไม่ใช่อ่ะมันคนละส่วนกันเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมากักขังเรานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมจริงแล้วก็เราก็ยังพยายามหาทางช่วยนะครับพี่หนิงอยู่ณตอนนี้นะฮะก็ทำให้ทุกท่านคงได้เห็นนะถึงความสำคัญของการอ่านรายละเอียดก่อนที่จะเซ็นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นรอดไปด้วยกันในทุกๆกรณีกับการเซ็นเอกสารนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรอดไปด้วยกันทางหูดีพอดแคสต์กับผมทินโชคกมลกิจนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็ให้ทุกท่านระวังในการเซ็นชื่อในเอกสารต่างๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้